ผู้จัดรุ่นใหญ่อ้อยจิรวดีเคลื่อนไหวแล้วงานนี้แสดงจุดยืนชัดเจนเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับอ้อยจิรวดีอิสรางกูลณอยุธยาลูกสาวของศิลปินแห่งชาติคุณยายมารสีอิสรางกูลณอยุธยาปัจจุบันอ้อยจิรวดีปัจจุบันอ้อยจิรวดีอายุ65ปีแต่ต้องบอกเลยว่าก็ยังสุขภาพดีอีกทั้งยังดูแลคุณแม่มารสีเป็นอย่างดีซึ่งปัจจุบันทางด้านอ้อยจิรวดีได้ผันตัวเองไปเป็นผู้จัดละครล่าสุดรุ่นใหญ่วงการบันเทิงอย่างอ้อยจิรวดีนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วเป็นการแสดงจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจนโดยคุณอ้อยได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าไม่มีคนดีเดือดร้อนเพราะหมู่112ท่ามกลางกระแสการเมืองที่ร้อนแรงนั่นเองซึ่งพรรคก้าวไกลกิโลกรัมเปิดตัวนโยบายชุดแรกการเมืองไทยก้าวหน้าเมื่อวันที่15ตุลาคมหนึ่งในนั้นคือการผลักดันให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หลังมีประชาชนนับร้อยคนถูกดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ชาวก้าวไกลมองว่าเป็นกฎหมายที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและยืนยันว่าการแก้มาตรา112ไม่ขัดรัฐธรรมนูญไม่ได้กระทบต่อพระราชสถานะองค์พระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของประเทศขณะที่แกนนำพรรคการเมืองอื่นๆต่างออกมาประกาศจุดยืนไม่เห็นด้วยไม่เอาด้วยและจะคัดค้านขัดขวางอย่างถึงที่สุดโดยบางพรรคถึงขึ้นประกาศล่วงหน้าว่าไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วย